อะไรขนาดนี้แต่พอเราโตขึ้นพอเตได้ไปอยู่ที่สวิตพอเตได้เจอคนที่รวยจริงๆรู้สึกว่าคนรวยจริงๆเขานอบน้อมเขาสุภาพเขาวางตัวดีเขาแต่งตัวดีการเดินพฤติกรรมคือแบบเตรู้เลยว่าที่เขารวยขึ้นมาได้ทุกคนไม่ได้ฟุกทุกคนเกิดจากการฝึกฝนความคิดของเขานะคะคือถ้าคุณอยากรวยนะเตบอกให้เลยสำหรับคนที่ตามเตคิดว่าคนรวยก็น่าจะมีไม่เยอะนะที่มาติดตามเตเพราะว่าจะอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วจะอยู่ในกลุ่มของเขาในอะไรของเราถ้าคนที่มีตามเตก็ยังไม่ต้องเสียใจเพราะเตก็มาจากครอบครัวที่ยากจนมากแต่ก็ยังทําให้ครอบครัวเตฐานะดีขึ้นได้จากการทํางานของเตแล้วก็การที่แม่เตตั้งใจทํางานนะไม่ได้หมายความว่าแม่ดีขึ้นเพราะว่าแม่มีสามีรวยนะคะไม่ใช่เพราะว่าที่เตไปอยู่กันเอาละทั้งรวยทั้งจนมันก็ปนกันอยู่เงี้ยครับมนุษย์มานานะครับโอเคสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ฟังนู่นฟังนี่ก็เพราะว่าคนมีหูเนาะแล้วก็คนมีตาก็ดูด้วยก็ฟังด้วยฟังแล้วก็ต้องพิจารณาว่านะคนที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เขาก็พูดเรื่องของผู้คนอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะวันนี้ถอยหลังไปก็ประมาณสัก100 ปีก็เป็นช่วงอายุของคนแหละนะเกิดมาอายุ80ปี90ปี100ปีก็มอดม้วยบรณังวสังขราธรรมากุศลาธรรมาก็แปลว่า1รุ่นอายุคนเริ่มต้นจากไม่มีอะไรนะมันมีก็มีป่าไม้ไงมีต้นไม้มีน้ำมีน้ำแข็งมีหิมะมีภูเขาง่ายๆคือเขามีธรรมชาตินั่นแหละครับเขามีธรรมชาติใช่นะเขาก็อยู่กับธรรมชาติเขาก็วิวัฒน์พัฒนาไปตามกรอบของธรรมชาติแต่ละฤดูกาลก็แบบเขาก็ปรับตัวได้โดยที่เขาไม่ยุ่งวุ่นวายกับอะไร กับการรบการพุ่งการเอาชนะการตบการตีกันเขาก็เป็นประเทศเล็กประเทศหนึ่งอยู่ที่ยุโรปใช่นะมาถึงวันนี้เขาก็เป็นประเทศเป็นตัวอย่างของโลกได้ก็เพราะอะไรก็เพราะเทียบคนบ้านเขากับคนบ้านเราคนบ้านเราเนี่ยทะเลาะกันนะทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีกันเข็นฆ่ากันเพราะว่าความคิดต่างกันนั่นเองครับความคิดต่างกันเท่านั้นเองนะ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 คนสองคนแค่ความคิดต่างกันไอ้สองคนที่ว่าเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจผูกพันอยู่กับอำนาจต่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งต่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งมีอำนาจใช้อำนาจในการอะไรล่ะจัดการดูแลอะไรก็ว่ากันไปคนสองคนนั่นเองครับเนี่ยฮะทะเลาะกันตบตีกันยกพวกตีกันแต่คนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคน5คนคิดต่างกันทุกคนเออไม่เห็นเขาจะตบตีกันไม่เห็นจะแข่งฆ่ากันนะ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 คน5คนพูดกันคนละเรื่องอยู่ในวงสนทนาเดียวกันใส่กันเต็มแม็กเหมือนกันเอ้า
ใครมีดีก็ใส่เข้ามาใส่เข้าไปเขาก็ไม่เคยมาทะเลาะกันพอถึง5คนถามว่ามนุษย์เรามันต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะมีผู้นำมีผู้ตามถ้าหากว่าเก่ง5คนเยี่ยม5คนถามว่าใครจะเป็นผู้นำตัวเนี้ยแล้วใครเป็นผู้ตามมันเก่งเท่ากันมันไม่ได้จริงๆเก่งเท่ากันน่ะไม่ได้แน่นอนมันต้องมีเก่งกว่าดีกว่าเก่งกว่าเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคน5คนมาพูดกันคนละเรื่องแบบเอาเป็นเอาตายแต่เขาก็ไม่ทะเลาะกันคนที่6เนี่ยผู้นำมาแล้วผู้นำเนี่ยเขาจะพูดครั้งเดียวที่เดียวไหนก็ได้พูดเรื่องของ5คนน่ะพูดเรื่องอะไรตามที่5คนพูดมารวมที่คนคนเดียวเนี่ยนั่นคือเป็นลักษณะผู้นำเขาเห็นไหมเอาความคิดของคน5คนที่จะแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีทะเลาะกันไม่มีการตบตีกันแต่พอเป็นผู้นำปุ๊บคนที่6มาแล้วแปลว่าคนเก่งนั้นเป็นคนที่เก็บรวบรวมคือคนประยุกต์นั่นเองนะเป็นผู้นำผู้นำไม่ใช่คนเก่งเขาไม่จำเป็นต้องเอาผู้นำคนเก่งเขาไม่จำเป็นผู้นำเขาคือคนที่รวบรวมเอาหลายๆอย่างมาเป็นหนึ่งเดียว5อย่างมาเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยนั่นคือคนเก่งแล้วเขาก็ยกย่องคนเก่งนั้นให้เป็นผู้นำไปอย่างเงี้ยแนวทางการศึกษาของเขาตั้งแต่เด็กไหนๆกันมาแล้วแม้แต่ครอบครัวหนึ่งพ่อแม่แล้วก็ลูกหนึ่งคนหรือสองคนหรือสามคนสี่คนว่าไปไม่ง่ายพ่อแม่กับลูกหนึ่งคนพ่อแม่กับลูกหนึ่งคนสำหรับคนไทยหรือเป็นไปได้รวมทั้งหมดทั้งประเทศข้างเคียงด้วยอนาคตคนไทยกันแล้วกันพ่อแม่กับลูกหนึ่งคนทั้งพ่อและแม่ก็จะอยากจะให้ลูกทำอะไรเหมือนตัวเองหรือเหมือนผู้อื่นเอาความเหมือนตัวเองกันแล้วกันเช่นพ่อมีอาชีพอะไรอาชีพที่ถูกยกย่องในสังคมหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมอเนาะหมายเลขสองก็เป็นวิศวกรหมายเลขสามก็น่าจะเป็นทางด้านกฎหมายประมาณนั้นนะครับใช่นะแล้วก็อยากจะให้ลูกเป็นตามตัวเองก็หาวิธีทำบางทีก็บังคับด้วยคนสวิตเขาไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ ไม่เลยครับคนสวิตเขาจะรู้จักว่ามนุษย์ทุกคนเขาเรียกกันว่ามีศักยภาพภายในทุกคนในหนึ่งเรียกว่าเป็นบอนทูบีเกิดมาเขาแบกความดีแบกความเก่งอยู่ในตัวของเขามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนการสาวเขาครูบาอาจารย์ก็มีการสั่งสอนกันมันมีเป้าหมายว่าจะต้องดึงเอาศักยภาพภายในของเด็กคนหนึ่งมี10คนก็10อย่างมี100คนก็ร้ายอย่างเขาบอกว่าถ้าหากว่ามันเหมือนกันมันจะพัฒนากันไม่ได้หรือไปได้ก็ไม่ดีต้องต่างกันอืม
ต้องต่างกัน